เอาละครับไปต่อกันที่หนังสั้นจากโครงการหนังม่านรูดของมูลนิธิเข้าถึงเอดนะครับที่มีน้องๆเยาวชนส่งผลงานเข้ามาประกวดกันเป็นทุกปีนะครับผลงานที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็นของน้องวุฒินัยอินทรเกษตรเรื่องหลังวินาทีที่7หลังวินาทีที่7คือหลังจากกุ๊กกิ๊กแล้ววินาทีที่7มีอะไรเกิดขึ้นหนังนี้ยาวประมาณ7นาทีนะครับแต่ด้วยเวลาของเราที่มีจำกัดจึงตัดต่อมาให้ชมกันแบบพอหอมปากหอมคอไปดูกันเลยครับผมจำตอนที่ผมเสียบริสุทธิ์ได้ดีครับขั้นตอนทั้งหมดนั้นรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น7นาที38วินาทีโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้ขั้นสนทนา48วินาทีขั้นเล้าโลม2นาที14วินาทีขั้นปฏิบัติการ4นาที36วินาทีโดยในที่นี้แบ่งออกเป็นท่าบังคับ1นาที14วินาทีลิงอุ้มแต่53วินาทีกว้างเหลียวหลัง2นาที7วินาทีจระเข้ฟาดหางหนุมานถวายแหวนมอญยันหลักหักงวงอัยลาและจบด้วยท่าบังคับอีก22วินาทีรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น7นาที38วินาทีเสร็จแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนนอนหมดแรงอีก3ชั่วโมง7นาที25วินาทีเหตุการณ์หลังจากนั้นผมจำได้ไม่ชัดเจนนักเพราะมีอยู่เรื่องนึงครับที่มันชัดเจนกว่าบ้านเธออยู่ใกล้ๆบ้านผมครับเธอแก่กว่าผม3ปีตอนผมเรียนอยู่ม.5เธอเป็นนักศึกษาปี2พี่มานั่งทำอะไรอยู่ครับนี่ครับเราแค่นอนจับมือกันเฉยๆนะเจ็ดวินาทีหลังจากจับมือสถิติชายผู้หลังเร็วที่สุดในโลกเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะครับพี่บอกว่าเราแค่นอนจับมือกันเฉยๆนะหลายๆครั้งช่วงเวลาที่เราอยากให้มันเนิ่นนานมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วครับแต่หลังจากที่มันผ่านไปความรู้สึกดีๆในช่วงเวลาสั้นๆนั้นมันไม่ค่อยหายไปด้วยหรอกครับในวันที่ผมเสียบริสุทธิ์แม้ว่าผมจะจำรายละเอียดของเหตุการณ์นั้นได้ดีแค่ไหนแต่ผมกลับจำความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ได้เลยผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าความรู้สึกเจ็บของครั้งแรกนั้นมันเป็นความเจ็บแบบไหนและที่แปลกก็คือผมจำไม่ได้เลยว่าผู้หญิงที่พากความบริสุทธิ์ไปจากผมนั้นเธอหน้าตาเป็นยังไงมันมีอีกเรื่องนะครับที่มันแปลกยิ่งกว่า7วินาทีในวันนั้นมันยังไม่จางเลยครับยังไงคะโอ้โหจินตนาการของเด็กวัยรุ่นไทยสมัยนี้สุดยอดดูแล้วย้อนระลึกถึงตัวเองเมื่อสมัยยังเป็นวัยรุ่นยังไงคะคล้ายๆกันนี้เอาละครับผลงานดีๆอย่างนี้เขาจัดให้มีการประกวดกันทุกปีนะครับในโครงการ9ย่างอย่างเข้าใจหรือหนังม่านรูดของมูลนิธิเข้าถึงเอดนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ตั้งใจจะผลิตออกมาดีๆอย่างนี้ในปีต่อๆไปด้วยนะครับนะคะ